วันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องที่ว่านั่นก็คือหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าจงประพฤติธรรมะให้สุจริตหรือธรรมังสุจริตังเจเรฟังดูมันก็แปลกหูอยู่ที่ว่าจงประพฤติธรรมะให้สุจริตใครบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าประพฤติธรรมะแล้วทำไมมันจึงไม่สุจริตนั่นก็เพราะว่ามันมีคนเป็นอันมากทีเดียวที่ประพฤติธรรมะไม่สุจริตหรือจะเรียกว่าประพฤติดีไม่สุจริตอย่างนี้ก็มีทำดีให้สุจริตพูดชัดขึ้นไปอีกว่าจงทำดีให้สุจริตเพราะว่ามีการทำดีที่ยังคดโกงอยู่ก็เป็นอันมากก็มีอยู่เป็นอันมากมันเป็นการทำดีที่ขบฏต่อความดีฟังดูมันยังเข้าใจยากๆอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ทำดี เพื่ออานิสงส์แห่งความดีอันถูกต้อง แต่มันทำดี เพื่อกิเลสของมันเอง กิเลสมันอยากจะได้อะไรแล้วมันก็แสดงบทบาทเป็นการทำดีเพื่อให้ได้สิ่งนั้น อย่างนี้เรียกว่า ทำความดีที่ไม่สุจริตเป็นการทำความดีด้วยความเห็นแก่ตัวอาศัยชื่อเกียรติยศของความดีบังหน้าดังนั้นจะต้องทำดีด้วยการเห็นแก่ความดีเห็นแก่ธรรมะไม่ใช่ทำดีเพราะเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่กิเลสนี่ฟังดูให้ดีๆและมันก็อาจจะมีอยู่จริงๆในหมู่คนเราโดยทั่วไปและมาที่เป็นบรรพชิตเป็นภิกษุสามเณรก็ยังทำดีที่ไม่สุจริตประพฤติธรรมะไม่สุจริตยังทำเคร่งอวดเคร่งทำเสียเคร่งแต่เพียงเพื่อให้เขาลงบูชานับถือได้ลาภได้สักการะสมมติว่าจะห่มจีวรดำมันก็ไม่ใช่ดำตามธรรมชาติมันดำเพราะแกล้งทำให้ดำเพื่อให้เขาเห็นว่าเคร่งแล้วเขาจะได้นับถือคืออย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำดีโดยสุจริตประพฤติเคร่งครัดกิริยามารยาทอะไรก็ตามเรียกว่าประพฤติวินัยประพฤติอะไรเคร่งครัดแต่ด้วยความมุ่งหมาย มันเป็นอย่างอื่นถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าไม่สุจริต
พราะนั้นขอให้ทำดี เพื่อความดีถูกต้องตามความหมายของความดีแม้ไม่เจตนาแต่ถ้าไม่ถูกต้องตามความหมายของความดีก็ไม่เรียกว่าสุจริตละ ที่เรียกกันว่าศีลัพพตปรามาสมีอยู่มากนะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอะไรก็ได้ แต่ด้วยความหวังผิดประสงค์ผิดความประสงค์อันแท้จริงของศีลสมาธิปัญญาม ันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวทำทานก็เพื่อความเห็นแก่ตัวหรือได้อะไรมากๆไม่ใช่จะกำจัดความตนีซึ่งเป็นความถูกต้องของการทำทานทำทานเพื่อกำจัดความตนีนั่นแหละมันจะถูกต้องมิฉะนั้นมันก็ผิดความประสงค์ของการทำทานมันก็กลายเป็นศีลัพพตปรามาส การรักษาศีลเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาธิจะกลายเป็นรักษาศีลเพื่อคลั้งเพื่อศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาส เจริญสมาธิวิปัสสนาที่แท้จริงนั้นเพื่อมีสมาธิเพื่อละกิเลสเพื่อเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงแต่แล้วมันก็ทำสมาธิวิปัสสนาเพื่อมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์มีอะไรก็ไม่รู้ไม่ตรงตามความหมายแท้จริงของสมาธิวิปัสสนา อย่างนี้ก็เรียกว่าศีลัพพตปรามาส ถือเอาธรรมะระวัดปฏิบัติเหล่านั้นผิดความหมายแท้จริงก็ต้องเรียกว่าไม่สุจริตโดยไม่รู้สึกตัวคือโดยไม่เจตนาก็ เรียกว่าไม่สุจริตด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้โดยเจตนาแกล้งทำแกล้งหลอกลวงก็ไม่สุจริตที่มันไม่รู้มันเข้าใจผิดมันก็เรียกว่าไม่สุจริต เรียกว่าทำดีที่ไม่สุจริตหรือประพฤติธรรมะที่ไม่สุจริตเอาทีนี้จะให้เห็นชัดง่ายๆขึ้นก็จะต้องพูดถึงคำว่าความดีความดี ดีมันก็ยังไม่ดีของคนโง่ดีของคนฉลาดระวังให้ดีมันไม่เหมือนกันว่าดีของเด็กๆเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกับดีของผู้ใหญ่อะแต่ก็ยังพอจะไปทางเดียวกันได้แต่ว่าถ้าดีของคนโง่กับดีของคนฉลาดจะเดินกันคนละทางเราจะต้องเรียกว่าดีของอวิชชาและดีของวิชชามีความไม่รู้มีความรู้ผิดเข้าใจผิดหมายมันว่าดีก็เป็นดีของอวิชชาถ้ารู้แจ้งตามที่เป็นจริงว่าดีอย่างไรก็เป็นดีของวิชชาเมื่อตะกี้เด็กๆ เขาร้องเพลงเรื่องคนกับลิงมันเป็นเพื่อนเกลอกัน คนมันนอนหลับแมลงวันมาไต่ที่กกหูที่ขมับไอ้ลิงมันก็หวังดีก็เอาดุ้นฟืนมายกขึ้นสองมือฟาดลงไปบนแมลงวัน ด้วยเจตนาดี เพื่อนรักก็ชักไปหลายทีแมลงวันก็หนีไป อย่างนี้มันก็เรียกว่าดีของอวิชชามันไม่ไหวคือความรักของอวิชชาก็ไม่ไหวมันเป็นอวิชชาแล้วมันก็ทำไปตามอวิชชามันก็เลยไม่สุจริตไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความมุ่งหมายดีของอวิชชานี่ไม่ไหวแต่มันเป็นดีของวิชามีความรู้ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะก็ทำได้ดีได้ถูกต้องและมีประโยชน์ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ใด เราก็เลยได้จับกันเป็นคู่ว่าดี
ของโพธิกับดีของกิเลสโพธิคือความรู้หรือสติปัญญาที่สมบูรณ์เรียกว่าโพธิมันก็มีดีไปตามแบบของโพธิที่ดีของกิเลสมันไม่มีโพธิ มันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งดีของกิเลสนั่นนะก็คือได้ตามใจของกิเลสได้ตามที่กิเลสต้องการก็เรียกว่าดีของกิเลสถ้าดีของโพธิมันก็ได้ตามที่โพธิมันต้องการมันก็ถูกต้องมันยังมีดีที่ถูกต้องและดีที่ไม่ถูกต้องคือดีที่ผิดนี่จึงเรียกว่าระวังให้ย้อนไปเป็นดีของกิเลสหรือจะกล่าวคู่หนึ่งก็ได้ว่าดีของสัตตบุรุษแล้วก็ดีของอันธพาลอันธพาลมันว่าดีก็ตามแบบของอันธพาลที่มันต้องการจึงทำอันธพาล สัตตบุรุษมีดีตามแบบของสัตตบุรุษก็ทำให้ดีตามแบบของสัตตบุรุษแล้วคุณก็มาเปรียบกันดูดิมันจะเหมือนกันไหมหรือมันจะต่างกันคนละทิศคนละทาง พวกอันธพาลเขาถ้าเขาได้แล้วก็ดีถ้าเขาได้แล้วก็ดีไม่ต้องมีผิดมีถูกอะไรเอาแต่เพียงว่าฉันได้แล้วมันก็ดี ถ้าดีของสัตว์บุรุษมันต้องได้ที่ดีที่ถูกต้องที่ไม่ทำใครให้เดือดร้อนจึงจะเรียกว่าเป็นดีของสัตว์บุรุษบัณฑิตนักปราชญ์เขามีดีกันอย่างนั้นอันธพาลเขาก็มีดีตามแบบของเขาได้กันแล้วกันแล้วก็ยังล้นจี้ฆ่าฟันอะไรตามเรื่องของอันธพาลแล้วก็คิดว่าดีที่นี่มันดีของอันธพาลเป็นดีที่สกปรกเป็นดีที่ไม่ถูกต้องเป็นดีที่ไม่สุจริต ต้องระวังว่าแม่ประพฤติดีก็ให้มันถูกดีที่เป็นของสัตตบุรุษเป็นดีของโพธิหรือปัญญาเป็นดีของวิชา ที่นี่ก็ดูละเอียดลงไปว่าดีของวิชาคือมันดีอย่างไรพูดให้มันง่ายๆจำกัดความให้มันง่ายๆก็ว่าเป็นความดีที่จะนำออกจากความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อวัฏฏะคือเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นั่นก็ต้องเรียกว่าเป็นกุศลคือมันตัดความชั่วได้นี่เป็นความดีของวิชาเป็นกุศลตัดอกุศลคือความชั่วได้แล้วมันก็ออกมาเสียจากกองทุกข์ไม่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์แล้วก็นำไปสู่นิพพานถ้ามันดีอย่างถูกต้องของบัณฑิตหรือของวิชาจะนำไปสู่นิพพานแล้วก็เนื้อดีฟังแล้วมันน่าหัวนะ ดีที่นำไปสู่ความเนื้อดีคือนิพพานดีที่สุจริตดีที่แท้จริงก็สังเกตดูให้ดีๆดีชนิดนี้มันก็ดีถูกต้องมันไม่ใช่เพื่ออวดดีเพื่อยกตัวบ้าดีหลงดีเป็นไปไม่ได้ทำเป็นดีของวิชาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือโดยความโง่ถ้ามันดีด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่มันก็เป็นดีของอวิชชาถ้าเป็นดีของวิชชาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็ไม่บ้าดีลงดีเมาดีทีนี้ถ้ามันเป็นดีของอวิชชามันก็ตรงกันข้ามคือมันดี
ของความโง่มันก็นำเข้าไปสู่ความทุกข์แล้วก็จะเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ทุกข์อยู่เพียงเท่านั้นมันจะเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือเป็นความชั่วกลายเป็นความชั่วในรูปแบบหนังหุ้มของความดีมันเอารูปแบบของความดีมาหุ้มภายนอกเป็นของหลอก ดีของอวิชชาจะนำเข้าสู่กองทุกข์และยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในที่สุดก็ไปเป็นธาตุของความอร่อยอร่อยที่เป็นเรื่องกิเลสน่ะซึ่งมีความอร่อยเป็นธาตุทางอายตนะอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละมันเป็นผลของความดีตามแบบของอวิชชาได้อย่างนั้นแล้วก็ดีก็นำไปสู่ความเป็นธาตุน่ะของกิเลสตัณหายิ่งดีเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเท่านั้นเมื่อเกิดมายังไม่รู้อะไรมันก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้มันโตแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นเด็กอมมือนี่ ถ้ามันเป็นเด็กอมมือมันก็ได้นั่นแหละดีได้นั่นแหละดีก็เด็กเขารู้เท่านั้นนี่ก็ให้เขาเถอะแต่พอเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องรู้ว่าได้ที่ถูกต้องหรือได้ที่ไม่ถูกต้องนี่จึงมาเอาความถูกต้องเป็นหลักถูกต้องคือไม่เบียดเบียนใครคำว่าถูกต้องนี่ไม่มีปัญหาอะไรคือมันไม่เบียดเบียนใครแต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายไม่ถูกเบียดเบียนนี่ความถูกต้องของความจริงของความดีของธรรมะแต่ว่าถ้ามันเป็นความถูกต้องอย่างอื่นถูกต้องของการเมืองซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวงกันหรือเป็นเรื่องเศรษฐกิจค้าขายมุ่งกันแต่กำไรอะไรอย่างนี้มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งที่เอาว่าเป็นความดีที่ถูกต้องก็คือไม่เบียดเบียนใครเนี่ยคุณจำไว้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาเถียงกันมากดีโดยการคำนวณทางปรัชญาแล้วยิ่งบ้าเลยยิ่งไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบมันมีเหตุผลที่แย้งอย่างนั้นแย้งอย่างนี้แย้งอย่างนั้นเรื่อยไปไม่รู้จักจบทางปรัชญาดีทางปรัชญานี่เราไม่เห็นด้วยไม่รู้จักจบยื้อแย่งกันได้เรื่อยเถียงกันได้เรื่อยเอาดีตามแบบของพระศาสนาของธรรมะดีกว่าง่ายๆไม่ทำใครให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายดีถูกต้อง ดีของอวิชชานั่นน่ะมันมีความชั่วที่หุ้มอยู่ในหนังหุ้มของหลอกมันก็เลยเป็นเหตุให้ชั่วและทำชั่วยิ่งขึ้นไปมันไปหาความดีมาหล่อเลี้ยงความชั่วของมันให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยความดีของอวิชชาแล้วโดยมากมันก็เป็นของเหนียวแน่นสำหรับบุคคลนั้นแต่ละคนละคนเป็นคนคนไปคือความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นด้วยความรู้สึกส่วนตัวมีคำที่แปลกหูที่คงจะไม่เคยได้ยินกันนักเขาเรียกว่าสัจจาภินิเวศสัจจาภินิเวศความจริงของความยึดมั่นถือมั่นไอ้คนมันยึดมั่นถือมั่นว่าของมันจริงอย่างไรมันก็หลับหูหลับตาไม่ฟังเสียงใครมีแต่จริงจริงของกูเท่านั้นของคนอื่นผิดหมดเลยนี่
ไอ้ดีแบบนี้แบบยึดในสัจจาภินิเวศความดีของกูใช้ไม่ได้นั่นแหละคือความดีที่ไม่สุจริตคือดีที่ไม่บริสุทธิ์คนชนิดนี้แม้จะทำดีเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีความสุจริตเขาประพฤติธรรมะไม่สุจริตนั้นขอให้ระวังระวังสิ่งที่เรียกว่าสัจจาภินิเวศความรู้ความเข้าใจที่ตัวเองยึดถือยึดมั่นถือมั่นเป็นความถูกต้องของตนไม่ดูหน้าใครไม่ฟังเสียงใครหลับหูหลับตาเรื่อยอย่างนี้มันก็กลายเป็นผิดที่ไม่รู้ตัวเป็นความจริงของความยึดมั่นถือมั่นนิสัยสันดานทิฏฐิมานะที่มีกันอยู่มากมันก็ยึดถือให้ความคิดเห็นของตัวอย่างนี้ระวังขอให้ระวังด้วยกันทุกคนอย่ายึดมั่นในความคิดบารหัมของตนเองโดยไม่ยอมรับไม่ใคร่ครวญไม่ฟังคำของพระพุทธเจ้าไม่ฟังคำของบัณฑิตจับช่วยง่ายใดง่ายหนึ่งของกิเลสมาเป็นความถูกต้องของตัวเป็นความดีของตัวแล้วอันนี้เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทเก่งที่สุดเลยแล้วมันจะมีลักษณะอาการเป็นอะไรควายเขาโง่งมันมีควายเป็นควายเขาโง่งเกะกะไปหมดเลยกระทบกระทั่งไปหมดเลยถ้ามันมีลักษณะสัจจาภินิเวศยึดมั่นความดีของกูความจริงของกูโดยไม่ต้องฟังเสียงใคร คนเหล่านี้ไม่มีทางที่จะประพฤติธรรมะให้สุจริตได้ เขาก็จะได้แต่ดีของอวิชชาดีของความโง่ดีอย่างโง่หรือเป็นดีของความโง่ ขอให้ระมัดระวังให้จงหนักอย่าพูดเพ้อเจ้อว่าดีแล้วก็เอาละแล้วก็ไม่ต้องฟังเสียงใครทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าจงประพฤติธรรมให้สุจริตจงประพฤติธรรมะให้สุจริตมันก็ต้องมีคำคู่ขึ้นมาว่าอย่าประพฤติธรรมะให้ทุจริตประพฤติธรรมะให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมะให้ทุจริตนี่เป็นสิ่งที่มีได้ประพฤติธรรมะเพื่อสนองกิเลสประพฤติธรรมะเพื่อสนองความต้องการของกิเลสนี่ก็เป็นเรื่องประพฤติธรรมะเพื่อแลกประโยชน์อุตสาหธรรมแสดงบทบาทดีเต็มที่ห่มจีวรกลักสีค่ำอสีคร่ำประพฤติมารยาทประพฤติอะไรน่าเลื่อมใสใครเห็นแล้วก็น่าเลื่อมใสแต่ความจริงนั่นมันเพื่อลาภสักการะนะสุจริตไหมจิตดูเอาละรักษาศีลทำสมาธิทำวิปัสสนาด้วยก็ได้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เต็มรูปแบบเลยมีวินัยมีมัญญามีโคจรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่เพื่อประโยชน์เป็นลาภสักการะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิมุตติหรือนิพพานถ้าอย่างนี้แล้วเรียกว่าประพฤติธรรมะไม่สุจริตก็มีพระบาลีชัดๆอยู่จะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็สุดแท้ว่าอัญญาหิลาภูปนิสสาอัญญาหินิพพานคามินี
คือการประพฤติพรหมจรรย์สองอย่างประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติเคร่งครัดประพฤติตามแบบฉบับนี่อย่างหนึ่งเพื่อลาภสักการะอัญญาหิลาภูปนิสสาปฏิบัติเคร่งครัดประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออาศัยลาภสักการะอัญญานิพพานคามินีอันหนึ่งประพฤติเพื่อเป็นทางไปสู่พระนิพพานนิพพานคามินีแปลหนทางไปสู่พระนิพพานก็เรียกว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันประพฤติอย่างดีประพฤติอย่างถูกต้องตามแบบของพรหมจรรย์แต่อันหนึ่งมุ่งหมายลาภสักการะนี่คือประพฤติธรรมะไม่สุจริตที่ถูกที่ควรที่แท้นะก็จะต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเกิดหนทางไปถึงพระนิพพานบรรลุนิพพาน อย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมะสุจริตไม่ขบฏต่อพรหมจรรย์แม้เป็นเรื่องที่บ้านเป็นเรื่องโลกก็อาศัยหลักนี้ได้ จงประพฤติความดีให้สุจริตไม่พูดถึงเรื่องพรหมจรรย์ไปนิพพานไปในการอยู่ที่บ้านที่เรือนในโลกนะ ก็ยังจะต้องถือหลักอันนี้ว่าจงประพฤติความดีให้สุจริตที่มีคำพูดว่ามันตรงต่อหน้าคดลับหลังมันคดในข้องอในกระดูกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความดีที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้อง ซึ่งมันจะมีเกียรติยศชื่อเสียงลาภสักการะอะไรมันก็ไม่ใช่ความดีที่สุจริต ต้องด้วยดีแล้วยังมีทุจริตอีก นี่เป็นเรื่องของโลกมันเป็นได้คนยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเป็นคนดีแต่เขามีความไม่สุจริตอยู่เต็มที่อย่างนี้เรียกว่าดีไม่สุจริตประพฤติความดีไม่สุจริตมันก็ยุ่งดูเองก็แล้วกันมันก็ยุ่งมันจะทำอันตรายเป็นความดีที่กัดเจ้าของถ้ามันเป็นความดีที่สุจริตมันไม่กัดเจ้าของแต่ถ้ามันเป็นความดีชนิดที่ไม่สุจริตอย่างว่านี่แล้วมันจะกัดเจ้าของบางทีกัดอยู่โดยไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกก็แย่มากหรือมันจะปรากฏชัดออกมาวันหนึ่งก็แย่ใหญ่แม้ว่าจะอยู่ในโลกก็จงประพฤติความดีให้สุจริตก็ไหวดีกว่าอบรมลูกเล็กเด็กแดงยึดถือความดีที่สุจริตไม่ใช่ความดีที่หลอกลวงนิทานสอนเด็กก็มีไม่เอาหนังราชสีมาคลุมตัวไม่เอาหนังลามาคลุมตัวสุนัขจิ้งจอกจะเป็นลาจะไปหลอกลานี่เวลาอยากจะหลอกคนก็หนังราชสีมาคลุมตัวว่าตัวไม่ใช่ลาตัวเป็นราชสีลักษณะอย่างนี้มันก็มีอยู่บ่อยๆซึ่งอาจจะทั่วไปถ้าเป็นการแสวงหาประโยชน์เป็นช่องทางที่จะแสวงหาประโยชน์ก็เรียกว่าประพฤติความดีไม่สุจริตมันยุ่งแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วมันจะกัดเจ้าของเราจะดูความดีกันให้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็มันจะดูว่าไอ้ดีชนิดที่บ้าได้เมาได้หลงได้จมปลักได้นี่ใช่ไม่ได้ไอ้ดีชนิดที่ต้องเป็นดีที่ไม่บ้าดีไม่เมาดีไม่หลงดีไม่จมปลักอยู่ในความดีความดีนั่นจึงจะเป็นความดีที่สุจริต
นั้นถ้ามันมีความรู้สึกบ้าดีเมาดีหลงดีสักบ้างแล้วก็รีบละรีบถอยหลังรีบจัดการกันเสียใหม่เถิดอย่าให้มันเป็นเรื่องบ้าดีหลงดีเมาดีมันจะเป็นการทำดีที่ไม่สุจริตแล้วมันจะกัดเอามันไม่ใช่กุศลความดีอย่างนี้มันไม่ใช่กุศลตามธรรมดาเราแปลคำว่ากุศลว่าความดีอกุศลว่าความชั่ว แต่ตามตัวหนังสือแท้ๆนะพวกคุณอาจจะไม่รู้ไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนอะไรก็ได้ตัวหนังสือแท้ๆถ้าเป็นกุศลมันก็แปลว่าตัดความชั่วถ้าเป็นอกุศลมันก็แปลว่าไม่ตัดความชั่วกุสะกุสะนะก็แปลว่าหญ้าวัชพืชหญ้าคาธรรมดาก็มักจะใช้กับหญ้าคากุสะแล้วละแปลว่าตัดกุสะนะก็แปลว่าหญ้าวัชพืชหญ้าคาธรรมดาก็มักจะใช้กับหญ้าคากุสะแล้วละแปลว่าตัดกุสะละคือตัดหญ้าคาซึ่งเป็นอันตรายสิ่งที่เรียกว่ากุศลต้องตัดความชั่วคือตัดหญ้าคาคือความชั่วเป็นนิมิตของความชั่วถ้าตัดหญ้าคาก็คือตัดอกุศลอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศลก็คือความดีที่ถูกต้องถ้ามันเป็นอกุศลมันก็คือไม่ตัดหญ้าคาไม่ตัดความชั่วแล้วมันก็รกไปด้วยหญ้าคารกไปด้วยความชั่วมันการกระทำชนิดนั้นมันก็ทำให้รกขึ้นไปด้วยความชั่วอย่างนี้เรียกว่าอกุศลแม้จะมีอะไรหรูหรางดงามสนุกสนานอร่อยมันก็ไม่ใช่กุศลเพราะมันไม่ตัดความชั่วอยู่ในประเภทที่เรียกว่าประพฤติธรรมะไม่สุจริตประพฤติความดีไม่สุจริตขอให้ช่วยจำไว้ตลอดชีวิตเป็นเครื่องตักเตือนตนถ้าประพฤติดีก็ขอให้ประพฤติเป็นกุศลคือตัดหญ้าคาแห่งความชั่วจึงจะเรียกว่าประพฤติดีสุจริตดีทุจริตมันก็ส่งเสริมกิเลสไม่ตัดหญ้าคาไม่ตัดความชั่วแล้วกลับไปส่งเสริมกิเลสส่งเสริมเหตุแห่งความชั่วแต่ดูสิในโลกนี้คนส่วนมากเป็นอย่างไรคนส่วนมากเขายึดถือดีชนิดไหนคนส่วนมากเขายึดถือดีชนิดได้แล้วก็เป็นดีหรือเปล่ามักจะพูดกันขึ้นปากได้แล้วก็ดีได้แล้วก็ดีไม่ได้ก็คือไม่ดีนี่มักจะถือหลักกันซะอย่างนี้เอาก็ยกให้ไปเป็นเรื่องของคนประเภทหนึ่งซึ่งจะต้องยุ่งยากลำบากด้วยการกระทำชนิดนั้นที่เรามาถือหลักของสัตบุรุษของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขคำว่าบัณฑิตนั่นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกคุณที่จะลาสิกขาออกไประวังบัณฑิตพอเข้าไปสู่อาสมใดอาสมหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ละจากอาสมนั้นไปครองเรือนเขาก็เรียกว่าบัณฑิตอย่างนี้เรียกกันมาแต่โบราณกาลในประเทศอินเดียเข้าไปประพฤติพรหมจรรย์ในอาสมใดอาสมหนึ่งถึงที่สุดแล้วจะละออกจากอาสมไปครองเรือนเขาก็เรียกว่าบัณฑิตเหมือนกันเพราะมันเรียนมาแล้วรู้ดีรู้ชั่วแล้วความหมายของคำนี้ก็ดีมากบัณฑิตะปันดะแล้วปัญญาที่รักษาตัวรอดอีตะแปลว่ามี
ปันดาแปลปัญญาที่เอาตัวรอดอีตาแปลว่ามีชนกันเป็นปันดิตะก็มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวรอดนั่นคือบัณฑิตพอศึกไปเขาเรียกว่าบัณฑิตแต่แล้วด้วยเหตุอะไรก็ตามเถอะไอ้บันมันหายไปเหลือแต่ดิตทีนี้ดิตเนี่ยมันโง่อะไรของมันก็เรียกว่าทิศหรือในภาษาไทยเราออกเสียงตัวดอนังมุนโทนี่ว่าทอเรียกว่าทิศมันเป็นไอ้ทิศที่โง่เง่าเงอะงะทั้งที่คำนี้มันมีแม่คำมาจากคำว่าบัณฑิตเลือแต่ดิตแล้วกลายเป็นทิศนี่คือบัณฑิตเป็นอย่างนี้ขอให้เราเรียนรู้ธรรมะเพียงพอออกไปด้วยความรู้ที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็ไปเป็นบัณฑิตแล้วก็ครองเรือนเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเอาตัวรอดได้กันทั้งหมดนี่คือบัณฑิตเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่มหาชน ก็มีคำพูดบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในบรรดาบัณฑิตก็มียอดสุดของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้านั่นเป็นยอดสุดของบัณฑิตมีปัญญาตัวรอดได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมะทั้งฝ่ายโลกิยะและทั้งฝ่ายโลกุตระท่านเป็นยอดของบัณฑิตสามารถทำความรอดได้ทั้งฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตระเราจึงใช้คำสรุปความว่าบัณฑิตทั้งหลายนะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานบัณฑิตชั้นลูกน้องทั่วๆไปก็อย่างถ้าบัณฑิตสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเอาตัวรอดได้หมดทั้งสองระดับนั่นขอให้เข้าใจเสียว่าถ้าเป็นบัณฑิตแล้วควรจะเอาตัวรอดได้ทั้งสองระดับเดี๋ยวนี้เราเอาไปเอาตัวรอดระดับโลกียะกันให้ได้ซะก่อนเถอะเป็นคฤหัสถ์ถึงที่สุดแห่งประโยชน์ของคฤหัสถ์มีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีมิตรสหายไมตรีแวดล้อมพอตัวนี่ก็เรียกว่ารอดในฝ่ายโลกียะแต่ยังไม่ชนะกิเลสเอาชนะกิเลสให้ได้สักทีหนึ่งก็เป็นบัณฑิตทางโลกุตระแล้วมันดักอยู่ข้างหน้าเพราะว่าถ้ามันมีสติปัญญาจริงจนเอาตัวรอดทางโลกิยะได้แล้วมันก็ยังต้องการจะไปสูงขึ้นไปอีกมันไม่มีทางอื่นแล้วทีนี้ก็ต้องไปทางโลกุตระชนะกิเลสรอดสองชั้นเป็นอย่างนี้รอดอย่างโลกโลกจะชั้นหนึ่งแล้วจะรอดต่อไปอีกก็เป็นรอดทางธรรมะแต่โดยมากแม้จะรอดในทางโลกมันก็ไม่ค่อยรอดกันนี่เพราะมันเป็นคนพาลอันธพาลประพฤติความดีไม่สุจริตประพฤติธรรมะไม่สุจริตมันก็เลยเอาตัวรอดแม้แต่ในทางโลกียะก็ไม่ได้มันจะมีหวังอะไรที่จะเอาความรอดทางโลกุตระแต่อย่างไรก็ดีขอให้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยจงเอาตัวรอดให้ได้ทั้งฝ่ายโลกียะจะทั้งฝ่ายโลกุตระด้วยกันจงทุกคนจะได้มีไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าบัณฑิตรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีถูกต้องมีคำที่ตักเตือนไว้ว่าจงรักษาสถานะหรือเกียรติยศของตนเองไว้ให้ได้เดี๋ยวนี้ถ้าเราเป็นบรรพชิตก็รักษาความถูกต้องของบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ที่ถูกต้องเป็นสัตบุรุษรักษาเกียรติยศของความเป็นคฤหัสถ์ที่ถูกต้องมีบาลีว่าสามัญเยสมโนติเทเป็นสมณะ
จงตั้งอยู่ในความเป็นสมณะรักษาความเป็นสมณะความดีนี่ไว้ให้ได้ให้คงเส้นคงวาเหมือนกับว่าเกลือรักษาความเค็มถ้าเป็นเกลือแล้วมันต้องเค็มลองไปแตะดูเกลือมันก็ต้องเค็มถ้าไม่เค็มมันก็ไม่ใช่เกลือถ้ามันเป็นเกลือมันต้องรักษาความเค็มคือความเป็นเกลือไว้ให้ได้สมณะก็จงรักษาความเป็นสมณะที่ถูกต้องไว้ได้เป็นบัณฑิตก็รักษาความเป็นบัณฑิตเอาตัวรอดได้ให้มีความหมายเป็นการรักษาคุณค่าเกียรติยศอะไรเฉพาะตนเฉพาะตนไว้ให้ได้เป็นอย่างดีไอ้คำว่าสมณะสมณะนี่มีความหมายกว้างคือสงบเป็นสุขสงบเป็นสุขก็เรียกว่าสมณะแหละแต่เดี๋ยวนี้เรามักจะหมายความกันแต่ว่าเพียงเป็นนักบวชถ้าเป็นสมณะสมณะแล้วก็ต้องเป็นนักบวชไปเสียที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นคำนี้มันแปลว่าผู้สงบไม่วุ่นวายไม่เอะอะไปด้วยกิเลสหรือความรบกวนของกิเลสเป็นผู้สงบระงับสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นชีวิตเย็นนี่เรียกว่าสมณะแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ เป็นสมณะอย่างบรรพชิตนี่ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปแต่เป็นสมณะสงบเย็นอย่างคฤหัสถ์นั้นไม่ค่อยจะรู้จักนั่นคอยรู้ไว้ว่าคฤหัสถ์ก็สงบเย็นได้ตามความหมายแห่งนิพพานเรียกว่านิพพุตตะนิพพุตตะแปลว่าความเย็นความสงบเย็นเขามีนิพพุตตะใช้พูดกันภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านในประเทศอินเดียนิพพุตตะเย็นผู้ชายเรียกว่านิพพุโตผู้หญิงเรียกว่านิพพุตตาไอ้คนเหล่านั้นมันมีความสงบเย็นเย็นไม่มีอะไรร้อนนี่ก็เรียกว่าสมณะได้เป็นคฤหัสถ์สงบเย็นก็เป็นสมณะได้เมื่ออยู่เป็นสมณะเป็นบัณฑิตได้ออกไปที่บ้านก็เป็นบัณฑิตได้เมื่ออยู่ที่วัดเป็นสมณะสงบเย็นได้ออกไปที่บ้านก็ขอให้สงบเย็นได้ด้วยนี่มันจะคงเส้นคงวาน่าดูมากถึงขนาดนี้จงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นสมณะตลอดชีวิตถ้าไม่สงบไม่เย็นก็คือเผาตัวเองก็คือตกนรกชนิดหนึ่งอยู่ตลอดไปอย่าได้มีลักษณะร้อนเผาตัวเองเป็นนรกอย่างนั้นเลยที่เขามุ่งหมายกันเฉพาะพวกบรรพชิตก็เพราะมันเป็นง่ายเป็นมากมีอยู่มากแต่คฤหัสถ์ก็เป็นได้ในความหมายนี้คำว่าสมณะที่แท้จริงแปลว่าผู้สงบสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกิทาคามีสมณะที่สามคือพระอนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์ทั้งสี่นี่เรียกว่าสมณะทั้งสี่สมณะที่เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีอยู่บ้านครองเรือนมีครอบครัวก็มีแม้อนาคามีอยู่บ้านแต่ไม่ครองเรือนนี่ก็มีสมณะมันมีได้ทั้งในเพศบรรพชิตทั้งในเพศของคฤหัสถ์อย่างนี้ขอให้ฝึกฝนให้เต็มที่เพื่อความเป็นสมณะสมณะแล้วมันก็ติดไปสำหรับจะเป็นสมณะกันจนตลอดชีวิต ไอ้เรื่องคำว่านิพพุตตะนะนิพพุตตะนะก็จำไว้เลยมันเย็นเป็นบุคคลเย็นชายก็ได้หญิงก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้บรรพชิตก็ได้แล้วที่เราให้ศีลแล้วบอกอานิสงส์ศีลว่า
ีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคกสัมปทาและวรรคที่สามสีเลนะนิพพุติงยันติบุคคลถึงนิพพุติได้เพราะศีลลำพังศีลเนี่ยทำให้นิพพุติได้ได้นิพพุติหรือเป็นนิพพุตตานิพพุโตก็คือเย็นศีลจะช่วยมีชีวิตเย็นเย็นเราจึงบอกอานิสงส์ศีลแก่ผู้รับศีลว่าสีเลนะนิพพุติงยันติถึงนิพพุติได้เพราะศีลมันเป็นเย็นในความหมายของนิพพานไม่ใช่เย็นแช่น้ำหรือน้ำรดน้ำแข็งมันเย็นทางจิตทางใจในความหมายเดียวกับนิพพานมันต่างกันแต่ว่ายังไม่ถึงชั้นสูงสุดนิพพุติอย่างชาวบ้านนี่แล้วก็นิพพุติที่เกิดดับเกิดดับไม่แน่นอนไม่ตายตัวถ้ามันเป็นนิพพานมันนิพพุติเด็ดขาดท้าวรตลอดการตายตัวนั่นนิพพุติที่เป็นนิพพานเรียกว่านิพพานแต่ถ้าเอานิพพานมาใช้ในคำชั่วคราวก็ได้นิพพานชั่วคราวนิพพานขั้นต้นๆก็ได้ของพระโสดาสกิทาคาอนาคาก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันเอาละเป็นนั้นว่าหากขอให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนิพพุติเพื่อความเย็นนี่ก็จะเป็นการถูกต้องไม่ขบถไม่หลอกลวงต่อการประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างสำคัญเป็นหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่ประพฤติเพื่อลาภสักการะพรหมจรรย์นี้ประพฤติเพื่อวิมุตติคือหลุดพ้นหรือนิพพานถ้าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภสักการะแล้วก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์หรือประพฤติธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ประพฤติธรรมะไม่บริสุทธิ์ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภสักการะนั้นยังไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความมุ่งหมายของพรหมจรรย์พระพรหมจรรย์นี่จะประพฤติเพื่อวิมุตติคือหลุดรอดออกไปจากความทุกข์หรือปัญหาหรือกิเลสความทุกข์อย่างคฤหัสถ์ก็ได้ขอให้หลุดรอดเลยก็เป็นวิมุตติเหมือนกันจะมาเป็นชั้นต่ำๆวิมุตติโดยสมบูรณ์ก็หลุดจากกิเลสหลุดจากความทุกข์รู้ถึงนิพพานนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องหลุดพ้นจากกิเลสพรหมจรรย์นี่ก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้จะประพฤติพรหมจรรย์ทั่วๆไปชั้นต้นๆต่ำๆทำความดีอย่างแน่วแน่ในเพศคฤหัสถ์ก็ขอให้มีความมุ่งหมายอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าประพฤติธรรมะสุจริตธรรมังสุจริตังจเรบุคคลพึงประพฤติธรรมะให้สุจริตเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะหน้าไหว้หลังหลอกทำดีเพื่อแสดงตัวให้คนอื่นหลงว่าดีแล้วก็จะไปทำการลักล่วงประโยชน์ของคนที่เขาหลงว่าดีอย่างนี้เป็นประพฤติพรหมจรรย์ทุจริตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนกัตตมุปปัตสติถึงความประพฤติแห่งนายพรานคำว่านายพรานในความหมายนี้คำว่าหลอกลวงมันเอาอะไรบังเนื้อบังตัวพุ่มไม้บ้างอะไรบ้างบังเนื้อบังตัวไม่ให้สัตว์เห็นว่าเป็นนายพรานแล้วมันก็เข้าไปใกล้แล้วก็ทำร้ายสัตว์ยิงสัตว์นี่เป็นอาการของนายพรานคือการหลอกลวงอย่าได้ใช้ความดีเป็นเครื่องหลอกลวงชนิดนี้มันจะเป็นประพฤติพรหมจรรย์ทุจริตประพฤติธรรมะทุจริตถือหลักอย่างยิ่งไว้ถูกต้องว่าเราจะประพฤติธรรมะให้สุจริตให้เที่ยงตรงให้บริสุทธิ์ตรงตามความหมายของคำว่าธรรมะช่วยให้รอดได้จริงกล่าวได้ว่าเป็นกุศลคือตัดความชั่วยิ่งขึ้นไปจนเป็นความดีเหลือแต่ความดี
แล้วก็เดินต่อไปอีกให้สุดลายทางคือเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อไปทุกอย่างเลยเนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบนี่พูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ต้องพูดอย่างนี้แหละว่ามันเนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบคือนิพพานนั่นแหละเป็นนั้นว่าวันนี้เราก็ได้พูดกันถึงคำที่มันฟังแล้วมันประหลาดหูว่าจงประพฤติธรรมะให้สุจริตเป็นธรรมะแล้วทำไมยังไม่สุจริตเพราะธรรมะที่ไม่สุจริตมันก็มีธรรมะตกตาธรรมะหลอกลวงธรรมะอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอย่ามีธรรมะที่ทุจริตมีแต่ธรรมะที่สุจริตแล้วก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามตามทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดามีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้